สว.ตั้งแง่อีกอ้างเศรษฐาเคยคิดแก้112ผวาเพื่อไทยตลกหลังดึงก้าวไกลตั้งรัฐบาลสว.ตั้งแง่โหวตเศรษฐาอ้างคิดแก้หมู่112รอดูสูตรใหม่ไร้ก้าวไกลนั่งรัฐบาลกิตติศักดิ์หวั่นเพื่อไทยตลกหลังดึงก้าวไกลตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยสามารถรวบรวมเสียงพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมสนับสนุนการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมนี้และพรรคก้าวไกลยินดีโหวตสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยแต่จะไม่ขอเป็นพรรคร่วมรัฐบาลว่าเคยได้ยินสูตรนี้มาเช่นกันถ้าทำได้จริงก็ไม่ต้องพึ่งเสียงสว.ช่วยโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะใช้เสียงส.ส.อย่างเดียวก็เกิน376เสียงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพรรคภูมิใจไทยจะโหวตสนับสนุนให้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปเอาพรรคก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลด้วยก็ต้องรับผิดชอบที่รับปากแต่เปลี่ยนใจภายหลังนายเสรีกล่าวต่อว่าส่วนจุดยืนของสว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นยืนยันไม่โหวตสนับสนุนพรรคที่คิดจะแก้มาตรา112ล่าสุดเพิ่งเห็นคลิปนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเคยพูดถึงแนวทางการแก้ไขมาตรา112ตอนหาเสียงจึงขอนำคลิปดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก่อนยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะโหวตเลือกนายเศรษฐาหรือไม่แม้ใน MOU 8พรรคร่วมไม่ระบุเรื่องการแก้ไขมาตรา112และพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนไม่แก้มาตรา112แต่ติดอยู่ที่นายเศรษฐาเคยพูดตอนหาเสียงจะแก้มาตรา112จึงอยากได้ยินคำตอบที่ชัดเจนจากปากนายเศรษฐามีความคิดจะแก้มาตรา112จริงหรือไม่เพื่อประกอบการตัดสินใจโหวตนายกรัฐมนตรีด้านนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวถึงสูตรโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมที่พรรคเพื่อไทยจะดึงพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมสนับสนุนโดยมีพรรคก้าวไกลร่วมโหวตให้ด้วยแต่ไม่ขอเป็นรัฐบาลว่าแน่ใจได้อย่างไรจะไม่มีการตั้งพรรคก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลภายหลังโหวตนายกรัฐมนตรีไปแล้วเป็นสูตรที่ดูแล้วไม่ค่อยสบายใจยังน่าสงสัยคลุมเครือไม่ชัดเจนสูตรนี้แม้เป็นไปได้แต่ไม่ควรทำถ้าหลวมตัวโหวตหนุนไปแล้วพรรคเพื่อไทยไปจับมือพรรคก้าวไกลภายหลังจะยิ่งเกิดความวุ่นวายระดับแผ่นดินไหวรุนแรงอยากให้พรรคเพื่อไทยประกาศให้ชัดเจนก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีว่าจะมีพรรคใดร่วมจัดตั้งรัฐบาลบ้างถ้ามีความชัดเจนว่าไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมด้วยสว.ก็พร้อมโหวตให้พรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีราชกิจจาประกาศสั่งจำคุกตัดสิทธิ์การเมืองสามส.ส.ภูมิใจไทยราชกิจจาประกาศเผยแพร่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งจำคุกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสามส.ส.ภูมิใจไทยวันที่31กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำพิพากษาฉบับเต็มของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่27กรกฎาคมคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องอดีต3ส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้แก่นายฉลองเทิดวีรพงษ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พัทลุงเขต2นายภูมิสิทธิ์คงมีอดีตส.ส.พัทลุงเขต1และนางนาทีรัชกิจประการอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นจำเลยตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรณีเสียบบัตรส.ส.
แทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอัยการสูงสุดบรรยายฟ้องจำเลยทั้ง3คนต่อศาลฎีกาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยกล่าวหาว่ายินยอมให้บุคคลอื่นเสียบบัตรแสดงตนแทนในการลงมติเรียงตามรายมาตราในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม2563เป็นเหตุให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2563วาระที่ 2-3 ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ส.ส.เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมีโทษตามกฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มาตรา172ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไต่สวนพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุกส.ส.ภูมิใจไทย3รายจำคุกคนละ1ปีแต่ไต่สวนแล้วมีเหตุให้บรรเทาโทษจึงลดโทษ1ใน4คงจำคุกคนละ9เดือนโดยไม่รอลงอาญาและสั่งให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองพร้อมตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตต่อมาจำเลยทั้ง3ยื่นหลักทรัพย์พร้อมคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวตีราคาประกันคนละ1ล้านบาทอ่านรายละเอียดทั้งหมดหมอช้างเปิด4ราศีดวงเงินพุ่งมีโชคลาภช่วงกอบโกยมีโอกาสได้เงินไม่คาดฝันราศีมีข่าวดีการเงินดี2ต่อหมอช้างเปิด4ราศีดวงการเงินพุ่งทะยานมีโชคลาภช่วงเวลากอบโกยมีโอกาสได้เงินแบบฟลุกๆไม่คาดฝันกับดวงชะตาเดือนสิงหาคมวันนี้หวยออกหลายคนอาจกำลังลุ้นโชคหวังรวยรับเดือนสิงหาคมหมอช้างทศพรเผยคลิปดวงรายเดือนกับหมอช้างดวงชะตาเดือนสิงหาคม2566สำหรับกลุ่มราศีดวงการเงินพุ่งทะยานได้แก่ราศีกรกฎมีจังหวะได้เงินก้อนมีเงินเป็นกอบเป็นกำเข้ามาใครรอเงินเดือนนี้จังหวะการเงินคึกคักมากรวมถึงโชคลาภเป็นราศีติดอันดับมีสัมผัสที่6มีลางสังหรณ์แม่นยำในเดือนนี้ลงทุนเสี่ยงได้ผลตอบแทนที่ดีเตือนรายได้เข้ามารายจ่ายก็เยอะพอสมควรราศีสิงห์มีข่าวดีการเงินและอย่างอื่นด้วยดี2ต่อเลยเงินที่รอคอยจะได้ข่าวดีโชคลาภด้วยมีโอกาสสำเร็จก้าวหน้าหรือค้าขายทำธุรกิจได้เซ็นสัญญามีความมั่นคงมีโอกาสรายได้ใหม่ๆเข้ามามากยิ่งขึ้นราศีกุมเดือนแห่งการกอบโกยเงินจากการทำงานโดดเด่นร่วมหุ้นลงทุนเซ็นสัญญาปังมากเงินมากกลางเดือนไปหมุนเงินคล่องขึ้นราศีตุลมีโอกาสได้เงินแบบฟลุกๆไม่คาดฝันอาจจะอยู่ดีๆมีการเจรจาติดต่อค้าขายมีโอกาสได้เงินก้อนไม่คาดฝันรวมถึงโชคลาภบางคนได้เงินก้อนจากขายที่ทางหนี้สินเก่าได้คืนระวังได้มาเสียไปติดอันดับมีเรื่องเสียเงินเยอะเดือนนี้มีโอกาสได้มาไม่คุ้มเสียได้ราศีดวงดีเรื่องการงานราศีเมถุนดวงค้าขายปังมากเดือนนี้งานพูดเจรจางานขายเซลล์ในหน้าตัวแทนปิดการขายได้กลางเดือนไปดาวโดดเด่นเรื่องการค้าขายราศีธนูมีลุ้นก้าวเปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนขั้นดวงเดินทางไกลส่งผลดีการทำงานราศีพิจิกดวงเปลี่ยนหลายอย่างเรื่องการทำงานมีผลให้มั่นคงในการทำงานมากขึ้นมีโชคจากการเจรจาพบปะผู้คนราศีเมษดวงดีเรื่องงานมีโชคจากการลงทุนขยับขยายคนทำงานประจำจะได้รับผิดชอบตำแหน่งใหม่สูงขึ้นกลางเดือนเป็นต้นไปดวงเด่นเรื่องความรักราศีสิงห์ราศีพฤษภเตือนสุขภาพอุบัติเหตุราศีมังกรราศีกันราศีมีนชมคลิปเต็ม
้